สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมรูปเหมือนนะเรียกอะไรวะองค์เหมือนนะหลวงพ่อพัดนะใช้5นิ้วนะก่อนเริ่มเลยนะครับเนี่ยอันนี้มาจำตัวนี้ได้มาราคา 4,000 นะครับราคาตอนนั้นนะใหญ่มากก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กำลังใจในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะใหญ่มากช่วงนี้ก็จะห่างหายจากการทำคลิปค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับมันก็มีหลายรุ่นนะที่เข้ามาแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปบางรุ่นอัดคลิปแล้วก็ไม่ได้ลงนะครับต้องขออภัยในความล่าช้าให้รุ่นประธานพรนะครับหลวงพ่อพัดบุญญกรรมโมครับพระบูชาขนาด5นิ้วนะครับจะสร้างโดย159แห่งสยามนะอันนี้สร้าง599องค์นะจำผิดใหญ่จังวะมาโอ้ตีมันแน่นหนานะแน่นหนาเหนื่อยแกะมาปรับขนาดปึ๊บโอเคฟีนมาอย่างดีไม่มีรอยบุบเท่าไหร่นะครับมาแกะกันเลยฝึกทางไหนหนักน่าจะทางนี้หนักนะใหญ่จังใหญ่มากโอ้หนักเอาเรื่องปึ๊บโอ้โหลายทหารด้วยโอ้โหเดี๋ยวสวยจัดแป๊บนึงครับอ่ะกล้องกันโอ้โหนี่น่าจะทำมาจากเรซินนะลองขึ้นมาใกล้ๆกันสมจริงมากนะจริงมากนั่นหรอกชัดมากสวยมากนะสวยมากใต้ฐานกันโอ้ใต้ฐาน
เหมือนจะมีจีวรกับลูกอมนะอัดอยู่ใต้ฐานหล่อทองเหลืองเหรอหล่อทองเหลืองขึ้นมานะพระราชมงคลพระราชาจารย์โอ้ยหนักนะหนักหนักหนักเอาเรื่องฐานเป็นหลายทหารนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นมังกร2ตัวนะรายการที่270ลำเบอร์270นะวนสารข้างล่างด้วยนะครับเนียนนะสวยกิ๊บเลยนะสมบูรณ์มากนะสมบูรณ์มากโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวขอจบเป็นเท่านี้นะครับมันก็จะมีอีกรุ่นนะที่ผมสั่งมาก่อนหน้านี้แต่ว่าติดเคมไปรอบนะอันนี้ก็จะส่งเคมไปอีก2รอบแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาห่อมาไม่ดีเลยอ่ะนะแย่มากห่อมาไม่ดีแล้วทีนี้โอ้โหเหมือนขนส่งไว้ใจกันได้นะนี่นะ 4,000 4,000 นะโดนมาสวย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 นะสวยสวยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ